สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับขิงโดยสภาพหน้าแบบนี้นะคะก็คือสภาพหน้าแบบจริงๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เหมาะสมยิ่งๆนะคะที่จะมารีวิวแป้งตัวหนึ่งนะคะคือแบรนด์ชูก็พายนะคะเป็นแบรนด์แป้งของพี่เป็กกี้นะคะตัวนี้นะคะเพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะคะแล้วก็จะบอกว่ากระแสดีมากๆนะคะขิงก็เลยเอ้ยมันกระแสดียังไงมันยังไงเนอะอะไรเงี้ยแล้วเมื่อ2วันที่แล้วขิงได้ลองใช้ดูแล้วคือแบบเฮ้ยมันปกปิดดีมากอ่ะแล้วมันทำให้หน้านวลผ่องมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าไม่ใช้รองพื้นนะคะหน้าสิวๆอย่างดิฉันเนี่ยแป้งชูการ์พายตัวเนี้ยจะเอาอยู่หรือเปล่ายังไงนะคะดูกันเลยค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงรูปร่างหน้าตาของโปรดักต์เขาก่อนคือขิงประทับใจกับการออกแบบของพี่เป๊กมากคือมันรู้ว่าใส่ใจลูกค้าค่ะทุกคนอ่ะเปิดมานะคะข้างในนะคะจะมีเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นเหมือนแบบซองกำมะหยี่ใส่แป้งอย่างนี้ให้ด้วยนะคะเราก็ดึงออกมาเลยชึ่มแล้วดูรูปร่างหน้าตาตลับสวยไหมเจ้าหญิงมากนะคะให้ความรู้สึกเป็นเจ้าหญิงมากๆแล้วก็ตลับสีเงินสวยแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆนะคะแล้วก็มีเบอร์ด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นแป้งของคิงยิบมาเป็นเบอร์3นะคะเพราะเป็นสีที่แบบแมทช์กับสีผิวของคิงมากที่สุดแล้วนะคะแต่คิงจะสวอชให้ดูว่าแบบสีประมาณไหนเนาะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นชัดมากนะคะก็คือมีความ coverage นะคะแล้วก็สีเนี่ยพอดีเป๊ะเป๊ะจริงๆอ่ะกันนี้กันนั้นกันโน้นเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าจะมีทริคนึงนะคะที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้หรือรู้มาแล้วก็คือการฉีดน้ำสเปรย์น้ำแร่ลงไปบนผิวก่อนนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความอุ้มน้ำนะคะพอผิวมันอุ้มน้ำปุ๊บลงแป้งอะไรก็จะแบบติดมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยพอแบบผิวอุ้มน้ำปุ๊บเมคอัพอะไรก็ติดนะคะเฮ้ยพี่เป๊กแป้งดีมากปกปิดดีมากพวกเธอดูดิแล้วดูข้างนี้เฮ้ยอันนี้คือไม่ได้อวยอันนี้คือทาให้เห็นชัดๆนะคือไม่ได้อวยว่าแบบเออเป็นของบล็อกเกอร์เหมือนกันก็เลยต้องอวยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะปกปิดหน้าสิวๆของอีฉันได้จริงๆอ่ะพวกเธองั้นเดี๋ยวขอเกลี่ยให้หมดทั้งหน้าก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงฟันและซอสกันค่ะเฮ้ยทุกคนไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ลงรองพื้นเลยนะคะอันนี้คือใช้แป้งของชูการ์พายตัวเดียวเฮ้ยน้องปกปิดดีมากอ่ะเอาดีๆป่ะเฮ้ยดีมากอ่ะดีมากดีมากจริงก็ทำผมเสร็จแล้วนะคะมาค่ะมาพูดถึง Final Thought กับแป้งชูการ์พายของพี่เพ็กกี้กันดีกว่านะคะคือเพื่อนๆ อาจจะไม่ต้องแบบให้เก่งพูดอะไรมากแล้วก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ obviously เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าผิวของเก่งตอนเนี้ยเนียบมากนะคะอันนี้คือขิงลงแค่สกินแคร์แล้วก็ซันสกรีนเท่านั้นนะคะไม่ได้ลงไพรเมอร์ไม่ได้ลงฟาวเดชั่นไม่ได้แตะคอนซีลเลอร์แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะแป้งของพี่เป็กกี้รังสรรค์ผิวนี้ขึ้นมาทุกคนคนดีมากทำผมเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะแล้วผิวอะไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะคะรู้สึกบางเบาแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยตอนนี้เหมือนแบบ no makeup อยู่นะคะแต่ที่แปลกก็คือมันปกปิดได้ดีนะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ตัว product ตัว packaging นิดนึงนะคะคือขิงรู้สึกว่าพี่เป็กกี้เนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้าเลยทีเดียวนะคะจุดประสงค์ของพี่เป็กกี้เนี่ยเหมือนเขาอยากให้สาวๆมีของน่ารักน่ารักติดตัวไว้ใช้นะคะเราหยิบแป้งขึ้นมาใช้แล้วก็จะดูแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมน่ารักจังเลยอารมณ์เหมือนมีเคสโทรศัพท์น่ารักน่ารักอะไรทำนองนั้นแล้วแป้งตัวนี้นะคะคือเขาจะไม่ดรอปด้วยนะคะแล้วก็ไม่วอกด้วยนะคะคือทาลงไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกสีที่แบบพอดีกับสีผิวของเราอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแบบกลืนลงไปคือเหมือนแบบเวลาเราหน้ามันออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแป้งมันก็อาจจะไม่หลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกาะผิวได้ดีนะคะก็เลยยังเหลืออยู่แล้วตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผิวดูแบบเป็นผิวจริงมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะคะทาบางๆก็ได้ก็สวยนะคะมันก็เลยความรู้สึกว่าขิงอ่ะผิวคือแบบมีรอยสิวเยอะมากแต่ทาได้แล้วแบบส
สวยขนาดเนี้ยงงปะคือเหมาะสำหรับคนหน้ามันด้วยนะคะก็คือเป็นตัวที่ตอบโจทย์ผู้หญิงไทยอย่างเรามากๆนะคะแล้วเบอร์3เป็นเบอร์ที่ออกเหลืองนะคะเป็นเบอร์แบบออกแบบว่าอันเดอร์โทนเหลืองอันเดอร์โทนนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้ากับผิวขิงได้ดีนะคะแล้วคนที่ผิวแทนคนอื่นที่เห็นขิงเห็นเขาใช้แล้วเขาค่อนข้างมีผิวที่แทนกว่าขิงเขาก็ใช้เบอร์3ได้นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่690บาทนะคะขิงไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้จะแพงขึ้นหรือเปล่านะคะเขาเพราะว่าเป็นแบบว่าช่วงเปิดตัวแรกๆก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ก็อยู่ที่690บาทเดี๋ยวขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะถ้าไม่มั่นใจเฉดสียังไงทักไปคุยกับพี่เบกกี้ก่อนนะคะหรือว่าไปคุยกับแอดมินเพจก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะจะบอกว่าใช้ NC เท่านี้คุณจะใช้แป้งเบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลองไปเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่าขิงเองก็ให้คำตอบกับทุกคนไม่ได้ไม่สามารถให้คำตอบดีไปกว่าเจ้าของแบรนด์นึกออกปะโอเคแต่อยากให้ลองใช้มันดีจริงมันดีจริงโอเคก็ยังไงขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแอบกระซิบนิดนึงว่าถ้าคนที่อยากดู how to look นี้นะคะขิงจะทำแบบว่าเป็นช็อต how toก็จะลงใน IG ด้วยแล้วก็จะลงในเพจ Facebook ด้วยนะคะรวมถึงผมทรงนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้แบบเร็วๆดูง่ายๆกันนะคะยังไงก็อย่าลืมไปหาดูกันด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะ